การเข้าร่วม LINE Open Chat นะครับหลังจากที่เราได้รับลิงก์เชิญเข้ากลุ่ม LINE Open Chat เราก็คลิกไปที่ลิงก์แบบนี้นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะแดงมาที่หน้านี้นะครับอันนี้บอมก็สมมุติว่าถูกเชิญเข้ากลุ่มขับเคลื่อนธนาคารเวลาไวสุขให้พี่ๆมาคลิกตรงส่งคำขอเข้าร่วมครับนี่นะครับพอเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะเจอหน้าเงื่อนไขการใช้บริการก็ให้กดยอมรับไป1ครั้งครับหน้าแรกอันนี้ครับเป็น LINE Open Chat ข้อดีมันก็คือว่ามันจะไม่ได้อนุญาตให้ใครเข้าไปได้ง่ายๆทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยจะต้องถูกแอดมินถามก่อนเสมออันนี้บอมก็ตั้งคำถามว่าคุณเป็นใครนะครับสมมติว่าบอมก็พิมพ์ว่า my name พิมพ์อะไรก็ได้นะครับ is bomb นะครับพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้ไปจิ้มที่ด้านบนขวามือคำว่าต่อไปนี่นะครับคำว่าต่อไปอึ้งนะครับมาถึงตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่ชื่อเล่นนะครับคือใส่เป็นชื่อของพี่ครับเช่นอันนี้บอมตั้งชื่อเป็น EOM บวกบวกนะครับบวกบวกครับตรงนี้ตรงด้านบนเป็นกลมๆเนี่ยนะครับเหมือชื่อเนาะก็เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเรายังไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้เดี๋ยวบอมมาสอนอีกทีนึงว่าเปลี่ยนอย่างไรนะครับให้ไปกดคำว่าส่งนะที่อยู่มุมบนขวานะครับกดปุ๊บที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะเขียนว่ากำลังรออนุมัตินะครับบอมก็ต้องอนุมัติก่อนที่พี่ถึงจะเข้าไปได้นะครับบอมก็จะกดครับอนุมัติอันนี้แปลว่าบอมเข้าได้แล้วนะครับนี่นะครับชื่อบอมบวกบวกนะครับมีสมาชิก14คนบอมก็กดเข้าไปที่แชทครับเห็นไหมครับด้านล่างจะมีแชทกับโน้ตเนาะเวลาเราเข้าเราก็กดแชทพอเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นข้อความทั้งหลายตั้งแต่ต้นเลยครับ LINE Open Chat ก็คือว่ามันจะเห็นข้อความเข้าเมื่อไหร่ก็ตามก็จะเห็นข้อความตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้คือข้อดีของมัน